แม่สีเขจ๋าพี่รักแม่สีเขเหลือเกินเหมือนคนขาเป๋รักไม้หลักกระเท้านั่นแหละพี่คิดถึงแม่สีเขมากมากพี่จึงเขียนจดหมายมาหาแม่สีเขและท้ายจดหมายนี้พี่ขออวยพรให้แม่สีเขจงอยู่ลีกิ่งอร่อยเอาปากกาจุ่มปากยางผากคุ้มเขียนใต้ต้นมะตูมมีสองต้นส่งจดหมายนี่มาถึงหน้ามนวันที่มะตูมหล่นเอ้ยมะลึกตึกเดือนนี้เผือกตกลูกงะมะขาเปถึงแม่เขแห่งบ้านน้ำตาลปึกพี่นั่งเขียนจดหมายใต้ลืมนึกไม่มีหมึกพี่เลยใช้น้ำลายเขียนนะถ้าผิดถูกอย่างไรก็อย่าได้ถือเพราะไอเรื่องหนังสือนะพี่ไม่ได้เรียนทั้งความคิดพี่ก็หมดเลยมาเรียนเตียนอันปอปลาพี่ยังเขียนเลยเป็นปอปูพี่เพี้ยนจี้เพี้ยนจำจดหมายนั้นจะดูสิมันยังสั่นมารู้จูเขียนหนังสือเปะปะเหมือนข้าปูกดเหมือนทางลงรูปูทะเลมารำจี้รำจำจดหมายรักอิงมาตูมนึกว่าตักเอ้ยแม่ตาเขแม่ตาโคตรของคุณบายาโรเรเห็นพี่บ้าน้องอย่าเบ้เอ้ยเฮ้บ้าแพงพี่รักน้องปองนุชอย่างสุดแสนอย่าเอารักพี่ไปแขวนเอ้ยมาแหลงแต่งอย่าเอารักพี่ไปตำเอ้ยเป็นรำแพงใส่กระแป้งโชมตรูให้หมูสดรำจี้รำจำทำจดหมายนึกขึ้นได้ใต้ตายน้ำลายหมดต้องลาแล้วน้องอย่างเอ้ยแม่ตาคดพี่ชักหมดฤทธิ์อย่างเอ้ยในตาขวางแม่ตาเทแล้วไปเยี่ยมพี่บางนะที่ตึกพักคนบ้านนะมาบ้างที่ตึกปากคลองสารบ้านข้างทางจากในบ้านคนบ้านหลังคาแดงพี่ลาแล้วนะแม่สีเขบ๊ายบาย